สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปลโลไฮโซครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูโปรท็อปนะครับหรือเซียท็อปนะครับเตรียมมากันนะครับตัวนี้เพิ่งตัดขนไปครับเห็นไหมครับยังเห็นรอยแบตเตอรี่เลยครับยังเป็นรอยแบตเตอรี่อยู่เลยนะครับตัวนี้ขี่ดีนะครับตัวนี้เบรกเร็วเฮ้ยเบรกดีเลี้ยวเร็วนะครับเหมาะกับมาเล่นโปโลนะครับเหมาะกับการเล่นโปโลมากนะครับสำหรับมาที่เบรกดีนะครับเลี้ยวเร็วนะครับออกตัวเร็วนะครับตัวนี้เลยครับโอ้สวัสดีครับเสียท็อปครับสวัสดีครับก็มาดูเสียท็อปพันขานะครับอันนี้พันแบบวิธีปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปพันแบบวิธีไม่ปลอดภัยให้ดูหน่อยตัวนี้เลยครับเดี๋ยวให้เสียท็อปพันให้ดูว่าวิธีไม่ปลอดภัยนี่คือยังไงนะครับเดี๋ยวดูแต่เร็วนะครับวิธีนี้เร็วนะครับเห็นไหมครับวิธีนี้เสี่ยงต่อขาม้านะครับอาจจะโดนขาหลังหรือว่าโดนขาหน้าก็ไม่รู้ครับก็แต่ว่าก็ดีครับมันเผอิญมันก็ไม่ได้ตกใจหรือว่าไม่ได้ยกปัดแมลงนะครับมันก็โชคดีไปนะครับแต่ก็ระวังไว้หน่อยนะครับสำหรับใครที่มือใหม่ก็อย่าไปทำนะครับเสียท็อปนี่ประสบการณ์เยอะแล้วครับรู้เลยนะครับว่าม้ากำลังจะยกขานี่เสียท็อปรู้เลยนะโปรเลยนะโจ้บอลเลยนักตัวแซงเก๋แบบเก๋เฮ้ยเนี่ยครับม้าขาวนี่เสียตรงนี้แหละครับเสียตรงที่เวลาเราอาบน้ำไม่ดีเนี่ยมันก็จะเห็นคราบรอยอ่านนะครับรอยที่เรารัดอ่านนะครับเพราะว่ามันเหนียวนะครับต้องลงแชมพูนะครับหรือไม่ก็ต้องถูดีๆนะครับตรงเนี้ยคือตอนอาบเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับหรือเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าพอมันแห้งเราก็ต้องแปรงนะครับอันเนี้ยรอยอ่านเนี่ยพอมันแห้งเราก็ต้องแปรงออกนะครับนี่ก็สเปรย์กันแมลงครับก็ยุงเยอะนะครับที่นี่ยุงเยอะมากนะครับ
จริงๆแล้วก็ไม่เหมาะเลยนะครับกับม้าเนี่ยเพราะว่าม้าที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราต้องแปลงขนนะครับต้องตัดขนให้มันสั้นนะครับแล้วมันก็ไม่เหมาะนะครับคือม้าธรรมชาติของมันแล้วมันต้องสร้างขนขึ้นมาครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับป้องกันยุงนะครับ แต่เราเอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามเราก็ต้องแปลงขนตัดขนมันออกครับทีนี้มันก็ไม่เหมาะครับกับพื้นที่ที่มีแมลงเยอะยุงเยอะนะครับ แต่เราก็ต้องมีน้ำยากันแมลงมาช่วยนะครับก็คือสเปรย์ที่เราเอามาพ่นนะครับเดี๋ยวดูเสียท็อปใส่อานครับต้องใส่อานก่อนนะครับใส่อานแล้วก็ห้ามรัดนะครับห้ามรัดอานก่อนนะต้องใส่มือเหียนก่อนครับถึงจะรัดอ่านได้นี่ก็เป็นมือเหียนท็อตนะครับมือเหียนท็อตก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เป็นมึงเหียนแบบเอาไว้ขี่ท็อตโดยเฉพาะนะครับใช้ไปเล่นโปโลไม่ได้ครับมึงเหียนอันนี้คืออุปกรณ์มันไม่ครบนะครับเป็นม้าหมุนละต้องเดินครับเดินนิดนึงนะครับเพราะว่าม้าตอนที่เราจะรัดมันเก่งนะครับเหมือนมันกินลมเข้าไปนะครับแล้วมันก็ตึงท้องมันไว้นะครับเราต้องเดินให้มันหายใจออกนะครับแล้วเราค่อยรัดใหม่นะครับโอ้มือสั่นครับมือสั่นถือนานแล้วก็มือสั่นนะครับเมื่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน้อมคือว่าเอาม้าออกน้อมฮะไม่ว่ามันเลี้ยง4บ่ไม่ว่าเพิ่นเลี้ยง4ตัวบ เดี๋ยวดูคอกเสียท็อปนี่ก็เสร็จแล้วครับห้าต่อได้หน่อยจะไปเรียกโปนได้ไหนตัวมาเลยให้กันโดนแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีมุ้งลวดนะครับมันก็ยังเอาไม่อยู่นะครับ
เพราะว่ายุงมันเข้ามาในร่องน้ำข้างในแล้วนะครับตั้งแต่ฟักไข่เลยนะตั้งแต่ไข่มันก็ขึ้นมาจากร่องน้ำนะครับพอเราปิดก็เหมือนว่าเราขังมันไว้นะครับแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ข้างนอกมันเข้ามาไม่ได้นะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างในก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ปล่อยให้มันดูดกัดม้านะครับมันแต่อย่างดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีพัดลมนะครับพัดลมช่วยอยู่นะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ